ห้างานนะพี่น้องมานี่ยังไม่มีค่ารถเลยยังมานี่คืออาจารย์ของพวกเราเป็นแนวร่วมของพวกเราที่ต่อสู้และเราใช้ท่านเป็นโมเดลในการต่อสู้ครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องชาวลาดกระบังและก็พี่น้องใกล้เคียงที่มาร่วมงานงานวันนี้เขาดูเหมือนกับมีป้ายมีลูกโป่งแล้วก็มีสวัสดีปีใหม่นะเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นแสดงว่าประตูของปีใหม่กำลังเปิดรอเราอยู่แล้วก็ประตูของปีเก่าก็ใกล้จะปิดลงผมขอชมเชยคุณพี่ประสาทที่ทองอยู่นะคุณโกวิทแล้วก็ทีมงานลาดกระบังที่ได้จัดงานนี้แล้วก็ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนี่เราถือว่าเป็นพัฒนาการภาคประชาชนจริงๆนะไม่มีการถามหาว่าณัฐวุฒิมากี่โมงแต่ดุพรขึ้นเวทีกี่โมงหมอเหวงจะมากี่โมงอาจารย์ธิดาขึ้นได้คิวเท่าไหร่ไม่มีใครถามเลยแต่พวกเรากลับมานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มีเว็บไซต์มีมาเร็วมีไทยไว้ของพี่บังพร้อมจะถ่ายบันทึกภาพนี่แม้ว่าเราพูดจะอาจจะไม่ใช่เจ้าทฤษฎีแบบอาจารย์ธิดาหรือว่านักพูดระดับณัฐวุฒิจตุพรแต่เว็บไซต์เหล่านี้ก็กลับพร้อมจะถ่ายทอดพร้อมจะมารับส่งต่อข้อมูลไปทั่วโลกเราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นนักพูดคนสำคัญแต่ว่าการถ่ายทอดทางเว็บไซต์เนี่ยมันแสดงถึงพัฒนาการแสดงถึงการขับเคลื่อนภาคประชาชนจริงๆวันนี้เราก็เหมือนกับคนที่สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเราเองได้นี่คือกลุ่มราชกระบังปรบมือให้พี่น้องกลุ่มราชกระบังครับที่เป็นเจ้าภาพวันนี้พี่น้องราชกระบังจัดงานเนี่ยมีอาหารเลี้ยงมีกับข้าวมีขนมมีส้มตำมีกระเพาะปลาเหมือนกับงานบุญนะครับไม่ใช่งานการเมืองครับเนี่ยงานบุญนะพี่ต้องอยู่พี่แอลพี่หลายคนครับนะกลุ่มคุณวานิชนะคุณหลายท่านที่มันได้เอ่ยชื่อจำชื่อไม่ได้งานแบบเนี้ยมันไม่มีในโลกครับเป็นงานแบบไทยๆงานการเมืองแบบไทยๆแต่ว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่มีนะครับมีแต่ประชาธิปไตยกับเผด็จการเท่านั้นผมขอชื่นชมนะขอให้กำลังใจพี่น้องชาวลาดกระบังแล้วก็ทีมงานของท่านทั้งหลายแม้ว่าจะต้องถกเถียงกันก่อนแม้ว่าจะต้องมีการพูดคุยบางอย่างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอาจจะขัดใจกันบ้างแต่นั่นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการมาทำงานตรงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้กรุณาเมตตาต่อกันมีไมตรีจิตต่อกันในการทำงานด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันเราจะเป็นต้นแบบนะผมอยากให้กำลังใจพี่น้องเหมือนกับถ้ากำลังใจมันน้ำในแก้วมันหายไปผมอยากเป็นก๊อกน้ำที่ท่านเปิดเติมได้ตลอดเวลาที่ไม่มีวันหมดกำลังใจพวกเราต้องไม่หมดนะพี่น้องที่คุณโกวิทพูดถึงทางย่านฝั่งทนที่เขาจัดวันทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะเสาร์แรกนะกลุ่มฝั่งทนเขาก็จัดงานผมก็ไปเริ่มต้นกับเขาได้แต่แล้ววันนี้ก็เขาก็เดินด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยก็ขอชมเชยกลุ่มที่ปฏิญญาหน้าศาลกลุ่มอาจารย์หวานกลุ่มคุณไม้หนึ่งพวกเขาก็ทำงานท่ามกลางแย่กว่าเราอีกครับเพราะว่าเขาชุมนุมกันตอนบ่ายโมงเนี่ยแดดร้อนเปรี้ยงๆพื้นที่ก็ไม่มีแล้วก็อยู่หน้าศาลที่มีป้ายซีเมนต์ร้อนๆต้องเอาเต็นท์มากางต้องเอาอะไรมานั่นแดดลมโอ้โหลมไม่โกรกลมไม่พัดเลยที่ร้ายกาจที่สุดก็คือว่าทนสภาพถูกกดดันกลุ่มหน้าศาลได้เห็นใจมากเลยรถลงมา 3-4 เลนเหลือชะลอต้องรถติดออกไปข้ามหนึ่งนั่นเป็นสภาพความกดดันที่อาจารย์หวานกับคณะของท่านได้รับจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็ฝุ่นควันคาร์บอนไดออกไซด์ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุอยู่ริมฟุตบาทพวกเขาก็ยังทนกันทำกันมาอย่างยาวนานพวกเราปรบมือให้กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลครับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเหมือนกับหนูช่วยราชสีห์ถ้าราชสีห์นั้นเหมือนกับขบวนการที่คนเสื้อแดงถูกจองจำ
ด้วยอำนาจของกระบวนการยุติธรรมอาจารย์หวานก็จะรายงานเรื่องคนนั้นคนนี้ถูกฟ้องร้องคนนั้นคนนี้ได้รับการปลดปล่อยเหมือนกับความคืบหน้าที่ท่านรอคอยผมชื่นชมในการทำงานของท่านทั้งหลายเหล่านี้เราเห็นเลยครับว่าภาคประชาชนได้เติบโตวันนี้ผมอยากจะมารายงานท่านทั้งหลายพี่น้องที่เคารพเหลืออีกไม่กี่วันเราก็จะสิ้นปีแล้ววันนี้วันหวยออกวันที่16ธันวาคมเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วเหลือเวลาแค่16วันเหลือเวลาแค่15วันปี55ก็จะจากพวกเราไปประตูของปี55ก็จะถูกปิดลงประตูปี56กำลังเปิดรอพวกเราอยู่ถามพี่น้องว่าท่านได้วางแผนหรือยังกลุ่มลาดกระบังวางแผนไว้ยังไงปีหน้าจะทำยังไงกลุ่ม2สิงห์จะทำอะไรต่อปีหน้ากลุ่มแดงฟังทนจะทำยังไงจะขับเคลื่อนยังไงในปี56เรามีแผนการอะไรที่จะต่อสู้ที่จะเดินกันหรือยังภารกิจข้างหน้ามันใกล้จะจบหรือยังชัยชนะเราจะได้หยิบจับมันหรือยังเหมือนกับเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่เชียงใหม่เราหวังว่าจะขึ้นดอยสุเทพเราใกล้ถึงตีนดอยสุเทพหรือยังครับนี่คือคำถามที่พวกเราจะต้องไปทำการบ้านกันผมทำภารกิจของผมวันนี้ผมก็ถือว่าผมเป็นลูกชายคนหนึ่งของครอบครัวคนเสื้อแดงวันนี้ผมมาสร้างครอบครัวของผมครอบครัวที่ชื่อว่าคณะราษฎร2555เราก็จัดภารกิจเริ่มต้นเราก็ไม่แน่ใจครับเหมือนกับเวลาเรามีครอบครัวแล้วเราต้องออกเรือนพอเราออกเรือนมาแล้วเรารู้เลยครับว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมันมีพอสมควรแต่เมื่อเราใช้เวลาผ่านไปปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขและเราก็สามารถจะปรับตัวเองให้อยู่ได้วันนี้คณะราษฎร2555เราประกาศเลยครับว่าเราขอเป็นทายาทผู้รับมรดกแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจเป็นของพระมหากษัตริย์แต่เดิมอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายอำนาจตุลาการอยู่ที่คนคนเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเมื่อ80ปี5เดือนกับวันนี้ครับ80ปี5เดือนกับ22วันนี้นับเป็นวันเลยครับ80ปี5เดือนกับ22วันนี้บรรพชนของพวกเราที่นำโดยพญาพหลท่านปรีดีพนมยงค์กับคณะของท่าน102คนได้ประกาศที่เป็นบรรทัดทองของรัฐธรรมนูญมาตราแรกรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่านเขียนไว้ประกาศเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายน2475เวลาผ่านไป80ปี5เดือนกับ22วันเนี้ยท่านบอกว่าต่อแต่นี้ไปอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่ก่อนนี้เป็นของพระมหากษัตริย์คำพูดพระมหากษัตริย์เป็นกฎหมายก็ว่าได้พระมหากษัตริย์เป็นคนตัดสินใจในการบริหารใช้งบประมาณพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าฝ่ายตัดสินคดีความทั้งหมดในอดีตแต่เมื่อ80ปี5เดือนกับ22วันบรรพชนของเราพญาพหลท่านปรีดีและคณะของท่าน102คนนั่นคือคณะราษฎรชุดแรกคณะราษฎร2475เราถือว่าท่านเป็นคณะบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ใช่รัชกาลที่7พระราชทานประชาธิปไตยนะครับรัชกาลที่7เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเดิมแต่กลุ่มของท่านปรีดีพญาพหลเป็นคนปฏิวัติยึดอำนาจของพระองค์ท่านเราถือว่าท่านเหล่านี้ได้เสียสละพญาพหลได้เขียนจดหมายลาภรรยาท่านได้ว่าถ้าทำการไม่สำเร็จอาจจะถูกตัดหัว7ชั่วโคตรขอให้คุณแม่แม่บ้านได้นึกได้บอกคนต่อไปถ้าพ่อถูกฆ่าตายพ่อไม่ได้ทำเพื่อความมักใหญ่ไฟสูงไม่ได้ทำเพื่อความสุขสบายส่วนตัวแต่การทำครั้งนี้เป็นการทำเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นการทำเพื่อประชาชนในประเทศจะได้มีสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมทุกคนจะยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือคำประกาศของพญาพหลเมื่อ80ปี5เดือนกับ22วันนี้วันนี้เราถือว่าบรรพชนของเราพญาพหลกับคณะของท่าน
คือคณะบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่การทำหน้าที่ของท่านยังไม่สำเร็จเหมือนกับท่านได้สร้างบ้านหลังใหญ่ไว้สร้างธุรกิจบริษัทไว้แต่ยังไม่สำเร็จเรียบร้อยท่านก็มาจากพวกเราไปท่านถูกตามไล่ตามล่าตามฆ่าตามล้างพญาพหลกับคณะของท่านบางคนไปตายในต่างประเทศบางคนถูกกล่าวหาว่าร้ายสภาพเกียรติยศศักดิ์ศรีมอมแมมไม่มีใครแทบพูดถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลสสผู้ทรงเกียรติในสภาก็แทบจะไม่มีใครพูดถึงท่านเลยไม่มีใครแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณกล้ายกย่องเชิดชูท่านเลยทุกคนมาเสวยสุขอย่างเดียวเหมือนกับลูกหลานอกตัญญูลูกหลานเนรคุณบ้านเมืองเราถึงล้มลุกคุกคานไงครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดวันนี้คณะราษฎร 2,555 จึงขอประกาศใต้สะพานตัวแอลแห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณของพญาพหลดวงวิญญาณของท่านปีดีและคณะของท่าน102คนจะสิงสถิตอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ตามได้จงรับรู้ว่าผมพระรถเฉลิมแสนกับคณะผมทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการคณะราษฎร 2,555 ขอรับช่วงจิตวิญญาณการต่อสู้ของท่านขอสืบทอดอุดมการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของท่านขอรับพินัยกรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของเราจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยต่อจากท่านหากแม้นดวงวิญญาณความกล้าหาญเข้มแข็งการเสียสละการคิดเพื่อชาติบ้านเมืองของท่านยังมีพลังยังมีอนุภาพอยู่จงมาสิงในตัวผมจงมาสถิตในหัวใจของผมให้หัวใจของผมนี่ได้เข้มแข็งได้กล้าหาญได้อดทนได้เสียสละจะได้ทำการเพื่อบ้านเมืองให้ประเทศของเราได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หลักการที่พวกเราต้องการก็คือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่ท่านเขียนพินัยกรรมไว้จะต้องเป็นของราษฎรจะต้องเป็นของประชาชนแต่วันนี้เราเห็นเลยครับว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลที่ถูกกระทำย่ำยีไม่สามารถจะบริหารงานได้เต็ม 100%มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองเป็นทหารเขียนการวิเคราะห์เขียนการวิจัยบอกว่ารัฐบาลนี้มีอำนาจไปถึง 30% จะทำโน่นก็ไม่ได้จะทำนี่ก็ไม่ได้ทำตามนโยบายแท้ๆถูกคนออกมาคัดค้านขัดขวางถูกคนออกมาตามไล่บี้ตามกวาดต้อนตามเช็คตามนั่นนี่คือสภาพบ้านเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างจากบรรยากาศของประเทศอื่นๆเวลาเขาต่อสู้ในการขอคะแนนเสียงเขาซัดกันเต็มที่ฟัดกันเต็มที่ลากไส้ออกมากองให้คนเห็นใครดีใครชั่วประชาชนเป็นคนตัดสินอเมริกาเลือกตั้งเพิ่งเสร็จใหม่ๆพรรครีพับลิกันเดโมแครตฟัดกันเต็มที่ลากไส้กันมากองให้คนเห็นเต็มที่เลยแต่เลือกตั้งเสร็จเขาบอกว่าอเมริกันคัมเฟิร์ตประเทศต้องมาก่อนจับมือกัน2พรรครวมมือกันแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะเขาคือตัวแทนประชาชนแต่บ้านเมืองของเราเลือกตั้งเสร็จยังตามขยมยังตามไล่ตามบี้ตามฟัดกันไม่จบไม่สิ้นนี่คือสภาพบ้านเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือสภาพบ้านเมืองที่พวกอมาตย์ไม่ยอมลามือไม่ยอมวางมือพี่น้องที่เคารพเรายังถือว่าอำนาจบริหารยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นภารกิจของคณะราษฎร 2,515จะต้องนำการต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพให้คุณยิ่งลักษณ์ได้ทำงานอย่างสบายใจและอยู่ได้ครบ4ปีถ้าไม่ทุจริตคอร์รัปชันทำความเสียหายมากมายส่วนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเราเห็นเลยครับว่าคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไม่สามารถจะออกกฎหมายที่เปิดประโยชน์ไม่สามารถจะแก้รัฐธรรมนูญได้ตามที่หาเสียงตามที่ขอมติจากประชาชนในวันไปหาเสียงได้เรายังเห็นว่ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติส่วนหนึ่งคือวุฒิสภามาจากการสรรหาคน74คนมาจากการเลือกของคนเพียง7คนคน7คนก็มาจากการเลือกของคน74คนสลับสับเปลี่ยนต่างตอบแทนในผลประโยชน์นี่คือสภาพความอัปยศอดสูของระบอบการเมืองที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ยังไม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่เราเห็นชัดเจนถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเต็มที่
ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เป็นภารกิจของคณะราษฎรจะมาเชิญชวนพี่น้องชาวลาดกระบังได้เดินไปกับพวกเราได้หมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงไปกับพวกเราได้ถือธงการต่อสู้ไปกับพวกเราในปีหน้าเราจะทำให้พี่น้องดูและท่านจะได้เห็นบทบาทหน้าที่พวกเราต่อไปพี่น้องที่เคารพอำนาจสุดท้ายคืออำนาจตุลาการอำนาจตุลาการนี่ชัดเจนเลยเรานึกไม่ออกเราคิดไม่ได้เลยถ้าไม่กดใน Google ถ้าไม่มีหนังสือว่าใครคือประธานศาลฎีกามาจากไหนใครเลือกตั้งเราแทบมองไม่รู้แต่ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามสากลนานาชาติศาลจะต้องมาจากประชาชนเหมือนกับรัฐบาลมาจากประชาชนศาลจะต้องเป็นของประชาชนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราศาลไม่เคยมาจากประชาชนศาลไม่เคยยึดโยงกับประชาชนตุลาการไม่เคยยึดโยงกับประชาชนคณะราษฎรบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำให้ศาลเป็นของประชาชนเราจะทำให้ตุลาการเป็นของประชาชนตุลาการจะต้องเป็นของพี่น้องประชาชนการตัดสินใจวันหนึ่งเขาจะต้องว่าตัดสินคดีในนามประชาชนครับพี่น้องครับนี่คือพินัยกรรมที่บรรพชนเราเขียนไว้นี่คือบรรทัดทองที่นายพญาพหลกับคณะของท่านได้ทำพินัยกรรมไว้วันนี้พวกเราประกาศตัวเป็นผู้รับพินัยกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศวันนี้พวกเราประกาศตัวเป็นผู้รับมรดกแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศวันนี้พวกเราถือว่าเป็นทายาทการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนี้ผมมาที่นี่เพื่อประกาศกับพี่น้องเราได้จัดเวทีเสวนาที่อิมพีเรียลลาดพร้าวทุกวันเสาร์เราจัดมาตั้งแต่เกือบกลางปีจนถึงวันนี้ล่าสุดวันเสาร์ที่แล้วเราจัดเป็นครั้งที่16พี่น้องที่เคารพผมอยากรายงานให้ท่านได้ทราบงานเมื่อวานนี้พอผมบอกว่าผมทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการคณะราษฎรวิทยากรที่เราเชิญมา2ท่านท่านหนึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชื่อว่าพลตำรวจเอกสุวรรณเวโชท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฝรั่งเศสเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสซึ่งเป็นแม่แบบต้นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือแบบสาธารณรัฐก็ว่าได้ท่านบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยท่านขอสมัครเป็นสมาชิกคณะราษฎรได้หรือเปล่าท่านพูดบนเวทีพอพูดจบผมนึกว่าท่านพูดเล่นหลังจากลงเวทีแล้วท่านมาขอไปสมัครกับผมแล้วท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เป็นประชาธิปไตยขอฝากคณะราษฎรด้วยว่าต้องให้ศาลเป็นของประชาชนต้องมีการปฏิรูปศาลและเราจะต้องเชิดชูยกย่องคณะพญาพหลถือว่าท่านเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศนี้วันนี้สภาผู้แทนราษฎรวันนี้รัฐบาลก็ดีหรือพวกที่มาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เคยยกย่องเชิดชูไม่เคยให้เกียรติยศท่านไม่เคยแสดงออกถึงการยกย่องเชิดชูราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนี่คือสิ่งที่วิทยากรสองท่านเมื่อวานนี้ท่านหนึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนท่านบอกว่าฝากภารกิจนี้ให้กับคณะราษฎรใหม่ด้วยท่านยังพูดถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏวันนี้ถูกปิดบังวันนี้ถูกโยกย้ายมีสะพานข้ามไปข้ามมาโยกไปโยกมาเหมือนกับจะให้ทำให้คนในประเทศนี้ลืมว่ามีกบฏเกิดขึ้นเพื่อล้มล้างการปกครองแบบประชาชนโดยคณะกบฏที่นำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัชกาลที่7แต่ถูกจอมพลป.ยศแค่พันโทปราบซะเรียบเลยแต่วันนี้อนุสาวรีย์นั้นถูกยักย้ายถูกย่าขึ้นปกคลุมหมดแต่เราโชคดีที่มีพี่น้องชาวแดงบางเขนและพวกเราที่เป็นคณะราษฎรได้ร่วมมือกับพี่น้องทำบุญครบรอบ79ปีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการไปทำความสะอาดอนุสาวรีย์เรียบร้อยมีการถวายสังฆทานพระมีการทำบุญมีการจัดเวทีปราศรัยเชิดชูยกย่องเกียรติยศเกียรติคุณท่านเหล่านั้นเหมือนกับเรามีพ่อแม่เราทำธุรกิจเราทำงานสืบทอดเราได้รับที่ดินไร่นาสาโท
แต่เราไม่เคยยกย่องพ่อแม่เราเลยเราไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เลยมีพี่ป้าน้าอาเราบอกว่าพ่อแม่เองเลวพ่อแม่เองชั่วพ่อแม่เองทุจริตคอร์รัปชันแล้วเราก็เชื่อคนอื่นที่ใส่ร้ายพ่อแม่เราแล้วเราก็ไม่กล้าพูดถึงพ่อแม่เรานี่คือสภาพของนักการเมืองในประเทศนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราแต่ผมพระรถเฉลิมแสนครับพวกเราประกาศเลยว่าต่อไปนี้เราจะยกย่องเชิดชูคนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเราจะทำหน้าที่ของพวกเราทุกวันที่24พวกเราไปจัดเวทีปราศัยและก็เป็นเวทีสืบทอดอุดมการณ์ที่พระรูปทรงมายกวินมีการใช้เวทีเราก็จะย้ายไปจัดที่อื่นพวกเราได้จัดเวทีตรงนั้นมา 4-5 ครั้งแล้วก็มีการอ่านแถลงการสืบทอดอุดมการณ์เราหวังว่าพี่น้องจะออกมาแสดงตัวตนเป็นคณะราษฎรกับพวกเราเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเราไม่อาจจะมีการยอมให้มีการฆ่ากันเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องการพื้นที่โล่งกว้างแล้วมีป้ายวิเลชนปักยาวเหยียดเราไม่ต้องการให้มีการสะดุดดีคนที่มีชื่อปักอยู่เป็นแสนๆคนอย่างประเทศอิหร่านอย่างประเทศเขมรคนตายเป็นร้อยคนตายเป็นล้านสองล้านประเทศลาวคนตายไม่รู้กี่แสนประเทศเวียดนามคนตายไม่รู้เท่าไหร่ประเทศจีนคนตายเป็น20-50 ล้านเราไม่ต้องการพื้นที่เช่นนั้นเราจำเป็นจึงต้องนำเสนอด้วยข้อมูลข่าวสารเราจะเป็นต้องนำด้วยเสนอด้วยการให้เมตตาต่อกันเราจะทำงานทางความคิดมากขึ้นใช้สมองมากขึ้นเราจึงเกิดเวทีอย่างนี้ครับเราจึงต้องมีเวทีอย่างนี้เพิ่มขึ้นพี่น้องจัดเวทีให้ความคิดพี่น้องจัดเวทีให้ผู้คนได้มารวมตัวกันนี่คือการเรียนรู้แม้ว่าอาจจะมีการร้องรำทำเพลงไปบ้างเป็นการสลับฉากเพื่อคลายความเครียดแต่พวกเราผ่านพ้นเวทีสนุกสนานมาแล้ววันนี้เวทีของพวกเราเป็นเวทีของการจัดระเบียบความคิดว่าเราก้าวผ่านขั้นตอนบันไดที่1 2 3 4 5และขั้นต่อไปเป็นขั้นอะไรจากการต่อสู้ที่มีความบันเทิงอยู่ด้วยวันนี้เราจะต่อสู้แบบอนุรักษ์นิยมเราจะต่อสู้แบบผสมหรือแบบที่เรียกว่าทันสมัยหน่อยแบบเสรีนิยมหรือว่าเราจะต่อสู้แบบเผด็จการศักดินาดั้งเดิมหรือเราจะต่อสู้แบบประชาธิปไตยสมัยใหม่หรือเราจะเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปเราจะเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติหรือจะก้าวไปขนาดไหนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องจะได้ร่วมกันจัดระเบียบเวลาจะได้บอกเองไม่มีใครคิดว่าพี่น้องราชบังจะมานั่งรวมตัวกันอยู่ที่นี่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีการถ่ายเว็บไซต์ไม่มีใครคิดว่าท่านจะเอาอาหารมาเลี้ยงไม่มีใครคิดว่าพวกเราจะมาพูดคุยเรื่องพวกนี้กันในยุคสมัยหนึ่งของพวกเราพี่น้องที่เคารพปีหน้าเป็นปีการจัดระเบียบความคิดหลายท่านบอกว่าหลังจากวันที่22ที่พวกเราจะไปร่วมงานกับนปช.ที่บอนันซ่ากลับมาพวกเราจะเริ่มต้นการต่อสู้ใหม่การจัดระเบียบความคิดของคนในประเทศการจัดระเบียบความคิดของคนเสื้อแดงเราถือว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเราถือว่าเราคือผู้กำหนดทิศทางของประเทศท่านทั้งหลายที่มาใส่เสื้อแดงท่านจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจตอนแรกก็ตามแต่วันนี้เมื่อมาอยู่ในครอบครัวเสื้อแดงแล้วพวกเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเราไม่ใช่เรื่องที่ลมเพลมพัดอาชีพที่เราผ่านมาเราทำเพื่อรอวันนี้นี่คือภารกิจสำคัญของชีวิตที่พวกเราเกิดมาท่านจะเป็นสายสืบสายลับท่านจะเป็นทหารตำรวจท่านจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามพี่น้องเราอาจารย์ผมอาจารย์สุรชัยยังอยู่ในคุกเพื่อนผมสมยศอยู่ในคุกหลายคนพี่น้องเราถูกจับกุมขังวันนี้พวกเราต้องการให้ต่างชาติเข้ามาช่วยแต่เราจะไม่หวังว่าคนต่างชาติจะมาทลายคุกได้วันนี้พวกเราจึงจำเป็นต้องมีความอดทนจำเป็นจะต้องมาแสดงจุดยืนร่วมกันการมีเวทีตรงนี้การมีเวทีโรงเรียนใหญ่การมีเวทีที่หน้าศาลหรือที่อื่นๆจะเป็นต้นไม้เผ่าพันธุ์การต่อสู้ที่เกิดขึ้นรอวันเติบโตวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากจะได้ยินเสียงให้พี่น้องพูดพร้อมกันเวลาเดียวกันวันเดียวกันเดือนละครั้งเหมือนกับเราสวดมนต์พร้อมกันในวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันมาฆวิสาขาสารหะชาวพุทธทั่วประเทศจะเวียนเทียนพร้อมกันวันสำคัญของชาติเราออกมาแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันให้สว่างไปทั่วประเทศแต่นั่นคือกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราเกี่ยวข้อง
แต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราจริงๆอำนาจของเราจริงๆสมบัติของเราจริงๆถ้าประเทศไทยเป็นบริษัทจำกัดเราทุกคนหญิงชายหนุ่มแก่เราต่างถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นเท่ากันเราเคยประกาศพร้อมกันไหมว่าประเทศนี้เป็นของเราอำนาจในการปกครองประเทศนี้เป็นของเราเราถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นทำยังไงเราจะสามารถพูดพร้อมกันได้วันเดียวกันได้เวลาเดียวกันได้ไม่ว่าจะอยู่ลาดกระบังจะอยู่สุไหงโกลกจะอยู่ช่องเม็กอุบลจะอยู่แม่สายเชียงรายจะอยู่ภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกระยองจันทราดคนเสื้อแดงหัวใจไม่แตกต่างกันแต่ทำยังไงเราจะมีสะพานเชื่อมเส้นได้สายไหมที่โยงใยหัวใจพวกเราให้เป็นผืนผ้าเดียวกันออกมาเป็นห่มคุมประเทศด้วยผืนผ้าแบบได้พร้อมกันนี่คือภารกิจของคณะราษฎร2555ปีหน้าผมจะประกาศวิสัยทัศน์กับพี่น้องลาดกระบังปีหน้าพวกเราจะเดินงานภายใต้สโลแกนที่บอกว่าหรือคำขวัญที่ว่าปีหน้าจะเป็นปีที่พวกเราจะสร้างเครือข่ายขยายอุดมการณ์เสริมรากฐานประชาธิปไตยให้มันคงปีหน้าจะเป็นปีที่คณะราษฎรจะทำสร้างสมาชิกในประเทศไทยเราหวังว่าจะมีสมาชิกคณะราษฎรหมู่บ้านละ2คนในประเทศนี้เราจะเอาคน2คนจากทุกหมู่บ้านมาเข้าคอร์สอบรมที่พวกเราจะจัดเอาแค่หมู่บ้านละ2คนมาใส่แนวคิดคณะราษฎรที่รับช่วงการปฏิวัติประเทศไทยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชให้เป็นประชาธิปไตยบริหารจะต้องเป็นของประชาชนนิติบัญญัติจะต้องเป็นของประชาชนและตุลาการจะต้องเป็นของประชาชนนี่คือหลักการกว้างๆที่เราจะฉีดความเชื่อไปในสมองของข้าราชการที่อยู่ในประจำหมู่บ้านเราจะให้ข้าราชการประจำหมู่บ้านทุกคนเป็นผู้นำในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้นำในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดที่จะประกาศกับพี่น้องทั้งประเทศว่าเขาเป็นตัวแทนข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะรับช่วงเป็นห่วงโซ่ความสัมพันธ์เหมือนท่อนของม้าที่ต่อเชื่อมกันนี่คือวิสัยทัศน์ที่เราจะทำกันส่วนที่อิมพีเรียนที่เรามีการเสวนาทุกวันเสาร์เราจะปรับเปลี่ยนเราจะจัดเสวนาวันเสาร์ที่2และวันเสาร์ที่4ที่อิมพีเรียนส่วนวันเสาร์ที่1กับเสาร์ที่3เราจะเดินสายไปทั่วประเทศเสาร์นี้ไปภาคเหนือเสาร์นี้ไปอีสานเราจะเดินทางไปภาคใต้เพื่อไปเปิดวิสัยทัศน์คณะราษฎรร่วมให้พี่น้องลุกขึ้นมาถือธงการต่อสู้ร่วมกันประกาศความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันร่วมกันประกาศความเป็นหุ้นส่วนประเทศนี้ร่วมกันร่วมกันประกาศความเป็นผู้มีส่วนได้เสียในประเทศนี้ร่วมกันร่วมกันประกาศเป็นทายาทผู้รับช่วงการเปลี่ยนแปลงจากบรรพชนเมื่อ80ปี5เดือนกับ22วันพร้อมกันนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพกายต้องดีสุขภาพจิตต้องดีและการขับเคลื่อนนี้เราไม่ต้องพาพี่น้องเข้ามาเสี่ยงกับความตายการบาดเจ็บอีกต่อไปเราจะต่อสู้กันในเชิงสัญลักษณ์เดือนหนึ่งเราจะออกมาพร้อมกันทั้งประเทศครั้งหนึ่งคนล้านคนยังน้อยไปสำหรับความคิดพวกเราคนสิบล้านยังน้อยไปสำหรับความคิดพวกเราเราต้องการให้พี่น้องทั้งประเทศลุกขึ้นมาพูดพร้อมกันเดือนละครั้ง40ล้าน50ล้านคนทำมาหากินไปวันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาพูดพร้อมกัน50ล้าน60ล้านคนบอกกับคนทั้งประเทศบอกกับคนทั้งโลกว่าประเทศนี้เป็นของข้านะเว้ยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของกูนะเว้ยกูต่างหากคือเจ้าของประเทศนี้ไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่กลุ่มอมาตย์เพียงกลุ่มเดียวหรือใครครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเราต่างหากคือเจ้าของประเทศเราจะส่งเสียงนี้ให้จักรวาลได้รับทราบเราจะส่งเสียงออกไปนอกโลกให้เขารับรู้ถ้านอกโลกมีชีวิตมีสิ่งที่สามารถจะสืบต่อกันได้ให้พวกเขาได้ส่งสัญญาณกลับมาว่าพวกเขารับรู้แล้วว่านี่คือประเทศของเราเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือและแขนสองข้างเราเองเราจะไม่หวังพึ่งเทพเทวดาองค์ใดอีกเราจะบอกตัวเองว่าข้านี่แหละคือความหวังประเทศนี้คนเสื้อแดงเวลาคือความหวังประเทศเราตั้งหากคือความหวังของคนอื่นไม่มีใครคือความหวังของเราเราคือความหวังประเทศท่านกลับบ้านไปจงบอกตัวเองมองที่กระจกจ้องตาตัวเองอย่าหลบตา
บอกว่ากูนี่ละเว้ยคือความหวังประเทศเด้อก่อนเข้านอนบอกตัวเองที่กระจกตื่นขึ้นมาบอกตัวเองเข้าห้องน้ำอาบน้ำกูนี่ละวะคือความหวังประเทศนี้เรานี่แหละคือความหวังประเทศนี้คนเสื้อแดงคือความหวังประเทศเด้อจงบอกกับตัวเองบอกกับพี่น้องของเราบอกกับญาติมิตรของเราบอกกันต่อไปแต่ถ้าใครไม่รับใครไม่เห็นด้วยอย่าไปโกรธเขาอย่าไปว่าร้ายอย่าไปทำร้ายเขาจงให้ความเมตตากับญาติมิตรเพื่อนบ้านของเราพระพุทธองค์ประกาศความเป็นศาสดาเอกของโลกกับคนเพียงแค่5คนแต่คน5คนไม่ใช่ทุกคนที่ดวงตาเห็นธรรมมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกที่พุทธองค์ทรงประกาศปฐมพุทโธวาทของท่านแต่วันนี้ศาสนาพุทธเรา 2,600 ปีพุทธจันทร์ตีนี่คือความน่าภาคภูมิใจคนเสื้อแดงได้ต่อสู้ล้มตายที่ราชประสงค์ราชดำเนินแต่วันนี้พวกเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของรัฐบาลนี้ได้ท่านจงเชื่อมั่นตัวเองพี่น้องชาวราชกระบังและพี่น้องที่มาจากที่อื่นที่มาอยู่ที่นี่หรือท่านที่ฟังเสียงทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตจงเชื่อมั่นคนในประเทศของเราว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือเราเองเราจะหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงด้วย1สมอง2มือเราเองนี่คือภารกิจที่อยู่ต่อหน้าเราปีหน้าจะเป็นปีการใช้สมองมากขึ้นเป็นการใช้ข้อมูลทางความคิดมากขึ้นใครเก่งอินเทอร์เน็ตใครเก่งเว็บไซต์ใครเก่ง Facebook เอาข้อมูลไปโต้ตอบไปหักล้างกันใครเก่งเอกสารใครเก่งการชุมนุมเผยแพร่จงทำหน้าที่ยังไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับครอบครัวแม่น้องเกดคุณแม่กับคุณลูกได้ทำหน้าที่ของเธอเพื่อลูกสาวคนหนึ่งที่ตายจากไปผมแน่ใจว่าถ้าดวงวิญญาณน้องเกดยังอยู่คงจะมีความสุขที่คุณแม่และน้องชายของเธอได้ทำหน้าที่อันมีเกียรตินี้ปรบมือให้ครอบครัวข้าห้าอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพผมต้องขออภัยท่านทั้งหลายผมมีเวทีหนึ่งรออยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาปันนี้เลิกหรือยังไม่รู้แต่ผมจะต้องไปเวทีของเขานะครับมันดึกแล้วผมให้กำลังใจท่านทั้งหลายถ้ากำลังใจเหมือนน้ำในแก้วถ้ามันแห้งไปผมขอเป็นน้ำในก๊อกท่านสามารถเปิดเติมให้เต็มตลอดเราขอเป็นเชื้อเพลิงถ้าท่านเป็นรถยนต์คันใหญ่ให้เติมให้เต็มตลอดคณะราษฎร 2,515 เรามีวิสัยทัศน์ปีหน้าจะเป็นปีการสร้างเครือข่ายขยายอุดมการณ์เสริมพื้นฐานประชาธิปไตยเราจะทำให้ท่านเห็นว่า3ปีประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงยังไง5ปีประเทศของเราจะเกิดอะไรขึ้น10ปีประเทศนี้จะเป็นยังไง15ปีประเทศจะเกิดอะไรขึ้นและ20ปีประเทศของเราจะเป็นยังไงเราไม่ได้สร้างองค์กรขึ้นมาแบบน้ำขึ้นน้ำลงหรือตามฤดูกาลเราจะอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปเราจะปกป้องประเทศนี้ให้เป็นแบบใดอย่างมั่นคงทหารจะต้องไม่ออกมาปฏิวัติตำรวจต้องอยู่ในที่อำมาตย์จะต้องอยู่ในที่และไม่มีใครกล้าเอาเปรียบใครอีกต่อไปเราต้องการทำให้ประเทศไทยเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับญี่ปุ่นความสัมพันธ์ของคนในประเทศนี้ต้องไม่แตกต่างกันทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันนี่คือภารกิจที่พวกเราต้องการท่านทั้งหลายมาร่วมหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันวันนี้ลาท่านไปก่อนให้พี่น้องราชกระบังมีความสุขทุกคนในปีหน้าที่จะมาถึงเราจะร่วมกันหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากครับสวัสดีครับดังๆพี่น้องนี่คืออาจารย์ของเราครับดังๆครับให้กำลังใจกันครับท่านจัดกิจกรรมหลายๆอย่างทุกอย่างเป็น